หนึ่งมีชุดไดโนเสาร์นะคุณใช่ชุดนั้นก็คือของน้ำหนึ่งเองคลิปนี้บันเทิงมากค่ะใช่ไหมเอาจริงๆดูกี่รอบอ่ะก็ตลกทุกรอบเลยแล้วก็อยากทำอีกสนุกทุกคนบอกแล้วว่ามันรีแอคไม่ได้ว่ามันดูไปหลายรอบแล้วทุกคนเข้าใจปะมันจะไม่ได้ความสดใหม่ไม่ได้ความเรียวที่แท้จริงชอบชุดหนูท่อของบอสอ่ะจริงๆก็คือเป็นชุดของทีมงานเตรียมมาให้หมายถึงแค่ชุดหนูชุดคนอื่นก็คือเตรียมมากันเองเพราะว่าอะไรไม่มีชุดไม่มีชุดสัตว์แล้วก็จะสั่งซื้อก็ไม่ทันแล้วเพราะเขาแบบจะใช้จะถ่ายแล้วหนูท่อมันเป็นหนูท่อทุกคนไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แฮมสเตอร์ที่แบบว่าน่ารักปิ๊กๆอย่างเงี้ยมันคือหนูสีเทาหนูท่อทุกคนก็แบบว่าน้ำหนึ่งมีชุดไดโนเสาร์นะคุณใช่ชุดนั้นก็คือของน้ำหนึ่งเองน้ำหนึ่งว่าเพื่อนซื้อให้ใช่ไหมเออแต่เอาจริงๆป่ะคลิปนั้นอะตลกที่สุดก็คือไดโนเสาร์ที่น้ำหนึ่งขี่อยู่ก็คือละสายตาไม่ได้ละสายตาจากไดโนเสาร์ไม่ได้จริงๆแล้วมันตลกมากยิ่งน้ำหนึ่งเป็นคนเต้นเป็นคนขี่ใช่ไหมคะแล้วมันทำหน้าละลื่นตอนเต้นนะแล้วแบบไดโนเสาร์มันขาสั้นใช่ไหมทุกคนมันแบบแอะแอะแอะอะไรอย่างเงี้ยตอนกระโดดแบบโอ้ตัวลอยคุณมีวิธีของคุณฉันมีวิธีของฉันคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะทุกคนคือตอนที่ไปเต้นอยู่ข้างหลังคนเดียวก็คือในหัวคิดไว้ว่าฉันน่ะอยู่ข้างหน้าแล้วตอนที่ครูพูดว่าปูเป้ขึ้นหน้าอย่างเงี้ยคือในใจก็คิดว่าจะให้ขึ้นหน้าทำไมคือในหัวนะคิดว่าอันนี้คือขอบใช่ไหมคะคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ข้างหน้าตรงขอบนี้แล้วครูจะให้ขึ้นหน้าทำไมถ้าขึ้นหน้าอีกแบบคิดว่าตัวเองจะหลุดเฟรมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ขึ้นก็เต้นต่อไปอย่างมั่นใจค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนว่าจากทางนี้ไอ้เราก็ทำไมเพื่อนไปกองกันอยู่ตรงนั้นแบบได้ยินเสียงเพื่อนแบบหลายคนมากแล้วก็แบบสงสัยว่าทำไมแบบนี่ฉันเต้นอยู่ตรงไหนทำไมแล้วแวบฉันไม่มีเสียงเพื่อนเลยแต่ว่าก็ด้วยความมั่นใจทุกคนมั่นใจว่าอยู่ถูกแล้วเราก็เลยไม่ไปหาเพื่อนและด้วยความที่แบบว่าเพื่อนแบบมันโวยวายอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็มั่นใจว่าเราอยู่ถูกที่แล้วตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่ไปลุมโวยวายอยู่กับเพื่อนค่ะก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นว่าไปอยู่ข้างหลังคิดว่าเพื่อนไปผิดน่ะดิใช่คือไอเราก็คิดว่าทำไมมันอยู่ห่างกันจังเลยแต่ก็ไม่มีใครตะโกนบอกว่าเราหลุดเฟรมแสดงว่าเราอ่ะก็อยู่ถูกที่แล้วกับเพื่อนไปโวยวายกันอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเพื่อนน่ะอยู่ไม่ถูกที่ถ้ามันอยู่ถูกที่มันจะไม่กระจุกกันคนเข้าใจปะ มีชนกันด้วยอ่ะใช่ก็คือพยายามจะไม่ชนกับใครนะเพราะว่ากลัวเจ็บถอดรองเท้าเต้นด้วยเพราะว่ากลัวค่ะว่าถ้าใส่รองเท้าแล้วเหยียบเท้ากันเหยียบกันถ้ามีใครล้มขึ้นมาแล้วมันเจ็บทุกคนก็เลยบอกให้ถอดรองเท้ากันด้วยนะคะเพื่อความอ่อนโยนหลบโมบายใช่โมบายหลุดเฟรมคลิปนี้บันเทิงมากค่ะใช่ไหมเอาจริงๆดูกี่รอบอ่ะก็ตลกทุกรอบเลยแล้วก็อยากทำอีกสนุกทุกคนสนุกใส่ชุด3ชั้นเห็นแล้วยังร้อนแทนใช่ใช่เอาจริงๆก็คือยากมากนะที่ใส่3ชั้นแล้วแบบตัวมันจะไม่พองแบบเป็นใหญ่เป็นยักษ์อย่างนี้หรองงไหนเรามาดูโดดดีดง50ล้านวิวกันดีกว่าทุกคนเย้เดี๋ยวๆๆตอนนี้ MV โดดดีดงของพวกเราก็ครบ50ล้านวิวแล้วอันนี้จริงก็คิดว่าดูรอบนี้ก็คงไม่ได้หัวเราะเยอะหรอกทุกคนเพราะว่าดูมาเป็น10รอบแล้วว่าชอบดังนั้นวันนี้เราจึงได้รับสเปเชียลมิชชั่นมาจากพี่ๆทีมงานและประชาชนทุกท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยเต้นกันบัดเจียวมากๆดูแข้งขันกันจ้ะเป็นมัดๆแล้วค่ะไหนมีใครดูเกิน2รอบบ้างคลิปนี้ยกมือขึ้นเราเองตอนที่กอดเนยรู้เปล่าว่าเป็นเนยรู้เพราะมันไม่มีคนอื่นแล้วแหละนี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจำได้อะลักษณะการว่าเขาเรียกอะไรการสัมผัสทุกคนเข้าใจปะเหมือนไม่ได้เป็นคนอื่นก็เนยนี่แหละเปิดไมค์ว่าเออก็เนยเดาส
นี่น้องสาวร้องเพลงด้วยนะจ๊ะเกลียดความแบบนอนๆแบบทิ้งมือไปแล้วอีกมือนึงก็ขยับหัวไดโนเสาร์อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยกันแล้วครูก็คือถูกแล้วอันนี้มันก็ยังถูกอยู่แหละแต่พอไปเรื่อยมันไม่ถูกแล้วไอ้ครูครูแบบสายปั่นนี่พี่เป้กับน้องต้านะครับเข้ามาแล้วก็ไม่สนใจใครเลยแต่ตะวันใส่ชุดนี้แล้วน่ารักมากแบบปุ๊กปิ๊กไปหมดเลยขาสั้นกว่าเพื่อนด้วยนะน่ะดูชุดแบบว่าเป้ามันยานน่ะทุกคนพี่นอนขาสั้นขาสั้นสุดก็คือนอนเนี่ยแล้วทุกคนดูไดโนเสาร์ดิดูหัวมันเนี่ยมันดูกระทำอ่ะฉันน่ะชอบไดโนเสาร์เต้นมากที่คนดูดิมันได้ดูเนี่ยมันขาสั้นด้วยคนไดโนเสาร์มันน่ารักอ่ะเกลียดความกลางขาเต้นเดือดดีดังเดือดดีดังเดือดดีดังอุตส่าห์บอกว่าหน้ากระดาษแล้วโถนี่เอาจริงตอนนี้คิดว่าอยู่ถูกแต่งงความฉันหันไปไหนแต่ยิ่งกว่าก็คือโมบายหันหลังไปแล้วไม่ได้มองน้ำหนึ่งเลยมองแต่ไดโนเสาร์ใช่มองแต่ไดโนเสาร์มันดูคอมันด็อกแดกนี่แล้วขามันสั้นมากไดโนเสาร์อ่ะน่ารักมากหันไปทางไหนล่ะเกิดความแบบถ่ายถ่ายไปแล้วก็อับเดินออกเองเลยงงใครเรียกเดินกลับมาเองด้วยนะปูแป้ขึ้นนะปูแป้ขึ้นนะจริงๆนะในใจอะคิดว่าอยู่หน้าสุดแล้วแล้วก็คิดว่าเพื่อนอะอยู่ข้างหลังแต่ปรากฏว่าเอ้าเรานี่เองที่อยู่หลังสุดนะคะโวยวายมากทำตัววีสวยๆแล้วครูแบบถูกแล้วแต่ชอบตอนบูมบายบอกป้ายมากเลยแล้วยิ่งมาแบบตัดต่อให้แบบว่าต้องเยอะเลยนะขยี้ใช่ไหมชอบมากบล็อกสวยมากถูกแล้ว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 ผู้ป้ายมันเหมือนม้าขายาวอ่ะทุกคนเคยเห็นป้าการ์ตูนที่มันเป็นม้าขายาวอ่ะมันตลกอ่ะว่าเพราะว่าผู้ป้ายมันขายาวใช่ไหมแล้วชุดน่ะมันยาวไม่ถึงขามันยาวกว่าชุดอ่ะ
รู้จักคำว่าเซ็นเตอร์มั้ยคะวันนี้เราจะมาปิดตาเต้นกันค่ะมันจะไม่ยากอะไรหรอคะมันจะไม่ยากอะไรนะคะจนมาลงต้นปอนใสลายพินโดดิดงยาย